แม้ไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาค่ะไม่หยุดช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเจอวิกฤตน้ำท่วมที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยกลายเป็นจิตวิญญาณไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ควักเงินส่วนตัวจำนวน 40,000 กว่าบาทส่งไปให้ทีมงานนะคะนำไปซื้ออาหารสดเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารแพ็คใส่กล่องค่ะนำไปแจกให้กับชาวบ้านต่อไปด้วยแล้วก็ได้ซื้ออาหารให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะเรียกได้ว่าน้ำใจล้นเหลือจริงๆค่ะต้องส่งเงินค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการในพื้นที่เนี่ยนะคะก็คืออาหารสดดังนั้นทีมกู้ภัยที่บุ๋มรู้จักเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปซื้ออาหารสดมาทำกันหรือว่ามาเป็นแพ็คเป็นกล่องแล้วก็ส่งเข้าพื้นที่ให้ทันเวลาด้วยเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยจริงๆค่ะบุ๋มเองเนี่ยทำงานมาก็จริงนะแต่บุ๋มรู้สึกว่าบางทีผู้ที่เดือดร้อนน่ะเขาต้องการอะไรมากกว่าเราแล้วก็บุ๋มแอบซื้ออาหารหมาใช่อาหารหมาอาหารแมวเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมหมาแมวจะไม่ได้กินอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานบุ๋มแบบ7วันแน่นมากอะค่ะดังนั้นบุ๋มเองก็รู้สึกว่าแต่การช่วยเหลือสังคมมันเป็นจิตวิญญาณของบุ๋มไปแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยทางไหนก็จะช่วยได้อย่างเช่นช่วงนี้ฉันหาตังค์ได้เก่งหน่อยฉันก็จะแบบซัพพอร์ตทางนี้ตอนนี้ไป 40,000 กว่าบาทก็คือเป็นเงินจะเองสงสารนะเพราะเราเคยลงพื้นที่เราเคยไปบุกน้ำแบบเนี้ยมาแล้วแล้วเราจะรู้ว่าเวลาอยู่ต่างจังหวัดบ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะบางทีเป็นคนแก่ส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นคนพิการผู้ป่วยติดเตียงที่ออกจากบ้านไม่ได้หุงข้าวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันมีทางเดียวคือต้องส่งอาหารส่งน้ำเข้าไปถุงดำอาหารน้ำถุงดำเพราะว่าต้องขับถ่ายเห็นไหมลงพื้นที่จะรู้ว่าต้องมีอะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ